สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้จะยำใบมะกอกนะฮะไปป่ามาครับผมอยากกินมานานแล้วนะฮะพอดีช่วงนี้บางต้นมันไม่ออกนะฮะเป็นบางต้นก็ผลิใบอ่อนๆนะครับต้องเอายอดอ่อนๆนะครับกับใบเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับมันจะอ่อนนะฮะแบบนี้ถ้ามีน้ำพริกปลาทูนะฮะล้างสะอาดแล้วก็แอมได้เลยนะครับมันจะเปรี้ยวๆนะฮะเอามาซอยก่อนครับผมซอยแล้วก็ต้มน้ำร้อนลวกลงไปนะฮะก็จะออกในสีโน้นนะครับยำแบบสุกหน่อยนะฮะมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับส่วนนี้ก็หอมซอยนะฮะไม่ใส่หอมบักชีนะครับมีแคบหมูครับผมเดี๋ยวนี้ทุบหน่อยๆนะครับทุบหน่อยๆแล้วก็ใส่ลงไปนะฮะแล้วก็มี2ถุงนะครับใส่เป็นชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะครับส่วนนี้หมูบดนะฮะเอามาต้มให้สุกก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นยำมะกอกอีกเหมือนกันนะฮะยำใบมะกอกหมูบดปกติก็จะใช้ปลาทูนะเอามาต้มแกะเนื้อก่อนนะส่วนนี้พริกดำนะครับคั่วก่อนนะฮะแล้วก็มาโขกกับกระเทียมนะฮะคั่วกับกระเทียมนะครับจะใส่เป็นยำมะกอกนะฮะแซ่บหน่อยนะฮะใส่แคบหมูลงไปนะครับผมตามด้วยหมูบดหอมซอยนะฮะพริกครับบ้านๆ นะฮะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแซ่บครับผมทีนี้ก็คนที่ทั่วนะไม่ต้องบีบมะนาวนะใบมะกอกมันเปรี้ยวอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับอัตโนมัตินะครับยำใบมะกอกหมูบดนะครับแล้วก็แคบหมูนะเรียบร้อยครับยำใบมะกอกหมูบดนะฮะเปรี้ยวแซ่บกำลังดีนะฮะใครกลัวไม่เผ็ดก็ใส่พริกหน่อยก็ได้นะครับแต่ผมว่ากำลังดีนะฮะรสชาติของใบมะกอกจะเปรี้ยวๆนะฮะปรุงรสเรียบร้อยครับผมทำดูนะอาหารชนบทนะครับคนในเมืองอาจจะไม่ค่อยรู้นะเลือกแคบหมูที่เยอะไปหน่อยนะด้วยกันครับผมยำใบมะกอกนะครับ